างสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆบางอย่างมันตรึกตรองนานเกินไปไม่รู้เธอเคยเข้าใจหรือเปล่าก็เพราะมันยังไม่ชัดเจนเบื้องลึกในใจของสองเราไม่กล้าจะเดาทั้งที่เรานั้นใกล้กันปล่อยให้วันและคืนนั้นผ่อนผ่านปล่อยเอาไว้นานนานบางครั้งในใจนึกกลัวก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรักเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอพูดออกไปก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรับเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอพูดออกไปฉันกลัวไม่ทันบริษัทประกันบอกว่ายกเลิกไปตั้งแต่5ปีแรกแล้วค่ะมีได้เงินคืนนิดหน่อยแต่ว่าคุณพ่อกับนัสสุเนี่ยมอบฉันทาพี่อาร์มพี่อาร์มว่าคงเชิดเงินหนีไปด้วยค่ะถ้าทำได้ขนาดนี้ไอ้ใบเสร็จรับเงินเดือนของพ่อคุณนะพี่อาร์มคงปลอมลายเซ็นไปแล้วแหละคือเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้ทำไมนาสุกับพ่อถึงไม่บอกอะไรฉันเลยอ่ะอ้าวแล้วคุณไม่ถามพ่อคุณหรอว่าเขาได้รับเงินเดือนหรือเปล่าก็ฉันงานยุ่งไงฉันไม่มีเวลาถามอ่ะงานยุ่งหรือไม่ใส่ใจมันไม่เหมือนกันนะคือคุณเต้คะคือจ้างงานยุ่งมากจริงๆค่ะเราบ้านก็ไม่ค่อยได้กลับถึงกลับไปก็อยู่บัดเดียวแล้วก็ออกมาคือดาว่าพี่อาร์มรู้จุดอ่อนปัญหานี้ของครอบครัวจ่าค่ะมันก็เลยใช้ช่องทางตรงนี้ในการโกงโอ๊ยทำไมฉันต้องไปอยู่ร่วมโลกกับไอ้คนชั่วๆแบบนี้ด้วยนะฉันทำอะไรได้บ้างอ่ะตำรวจไงเอาตำรวจไปจับมันเข้าคุกเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนผมว่าเราเลิกคิดเรื่องพี่อาร์มดีกว่านะแต่เราต้องทำไงก็ได้ให้พี่อาร์มเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อคุณให้ได้อีก3วันน่ะบินงวดแรกจะวางแล้วใช่ไหมคุณอาร์มไม่อยู่กลับเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะฮะครับแก้วไงถ้าพี่อาร์มไม่อยู่แก้วก็ต้องอยู่แล้วคุณแก้วอยู่ไหมครับไม่อยู่เหมือนกันครับฮะจะบ้าเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะสองคนนั้นหายไปแล้วใครจะทำงานฉันไม่เชื่อมันต้องให้โกหกแน่เลยอ่ะคุณฉันคิดว่าพี่อาร์มเนี่ยมันหนีความรับผิดชอบแน่ๆแล้วมันหายไปไหนกันเขาหายไปไหนกันนะครับรู้ไหมไม่รู้ครับพี่อาร์มคะทำไมเราต้องโกหกนักข่าวคนนี้ด้วยอะคะก็ไอ้ลำคาญไงมันต้องการข่าวจ่าเข้าใจไหมและไอ้ไม่ต้องการพูดตอนนี้ไอ้เศร้ายูก็เหมือนกันนะห้ามยุ่งห้ามเกี่ยวข้องกับใครก็ตามที่รู้จักกับจ่าเข้าใจนะทำไมอะคะก็เพราะไอ้สั่งยูไงยูก็ต้องทำตามจะเป็นพ่อจะเป็นนัสสุใครก็ตามที่โทรมาอยู่ตัดสายทิ้งโอเคนะค่ะไปสิค่ะ
ทำอะไรเหรอหนูจ๋าลุงปั่นหนูพยายามฝึกสัมผัสสิ่งของนะคะเผื่อวันนึงที่หนูทำได้หนูจะไปแก้แค้นคนที่มันทำไม่ดีกับหนูหมายถึงผู้จัดการส่วนตัวหนูนั่นเหรอค่ะวันนี้นะคะพ่อของหนูป่วยมันก็หนีหน้าไปลุงปั่นมาก็ดีแล้วค่ะช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะถือซะว่าสิ่งที่ลุงบอกเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวหรือไม่ก็ไว้ช่วยคนดีนะส่วนเรื่องการแก้แค้นเนี่ยถือซะว่าลุงไม่รู้ก็แล้วกันเพราะลุงไม่อยากมีบาปติดตัวไปอีกแต่ผู้จัดการหนูนี่ก็สมควรโดนนะโอเคค่ะถือซะว่าเมื่อกี้หนูไม่ได้พูดเรื่องแก้แค้นเลยละกันนะคะคุณลุงเอาล่ะก่อนอื่นเนี่ยหนูจะต้องทำจิตให้นิ่งเพราะถ้าจิตหนูไม่นิ่งหนูก็จะทำไม่ได้หนูก็เคยผลักคนคนนึงล้มไปเลยนะคะแต่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะทำไมหนูทำไม่ได้ทุกครั้งที่หนูอยากทำสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะจิตหนูเป็นตัวกำหนดไงก็เมื่อกี้ไงคะหนูอยากจะปัดกิ่งไม้มากเลยอ่ะแต่มันก็ทำไม่ได้อ่ะลองนึกดูดีๆสิว่าทุกครั้งที่เคยทำได้เนี่ยจิตหนูมุ่งมั่นอยู่กับอะไรสิ่งที่อยากสัมผัสหรือความต้องการที่อยากจะสัมผัสสิ่งนั้นไอ้เลวไอ้ชั่วไม่นะสิ่งที่หนูจะสัมผัสหรือความต้องการที่จะสัมผัสสิ่งนั้นหนูคิดออกแล้วค่ะตอนที่หนูมีพลังอ่ะก็คือเวลาที่หนูโกรธตอนที่หนูโกรธหนูก็อยากจะปัดข้าวของหรือผลักอะไรให้มันกระเด็นไปหมดหนูก็ทำได้ค่ะสิ่งที่หนูต้องการจะทำนั่นแหละคือสมาธิของหนูไงมันจะทำให้หนูไม่คิดถึงเรื่องอื่นทีนี้พอจิตหนูนิ่งและมีสมาธิหนูก็จะกำหนดได้อีกหลายอย่างเอางี้เรามาเริ่มจากสิ่งที่หนูเคยทำได้กันดีกว่าสิ่งที่หนูเคยทำได้คิดออกแล้วค่ะขอบคุณนะคะลูกปั่นคุณเตด่าฉันสิฮะอะไรนะด่าให้ฉันโกรธอ่ะแบบที่คุณถนัดไงคุณจะบ้าเหรอให้ผมด่าอะไรคุณเอ้าก็ด่าอะไรก็ได้อยากด่าอะไรก็ด่ามาเลยแค่ด่าให้ฉันโกรธเพราะเวลาฉันโกรธอ่ะฉันก็จะมีพลังเหมือนที่ฉันโกรธทุกครั้งไงนะคุณฉันต้องฝึกให้สำเร็จช่วยฉันหน่อยมาคุณมันไม่สวยด่าอีกคุณมันเห็นแก่ตัวงี่เง่าเอาแก่ใจเรื่องมากนิสัยเลวโคตรโคตรเลวกดละเฮ้ยพ่อมันไม่เวิร์กอ่ะนะผมจะทำงานออกไปได้แล้วป่ะไม่ได้นะคุณเตไม่ได้คุณต้องช่วยฉันนี่คุณจาระบีครับผมต้องทำงานเข้าใจไหมผมไม่มีเวลามาทำตัวติ๊งต้องอย่างคุณทุกวันถ้าคุณอยากฝึกลงไปข้างล่างไปโกรธหมาแมวโน่นไปเพราะไอ้เรื่องไร้สาระคุณถนัดอยู่แล้วโอเคนะนี่คุณฉันทำได้แล้วคุณ
ได้ก็ไม่ต้องพยายามนะแม่คุณนี่กลัวเขาร้องล่ะเขาร้องฉันกลับบ้านไม่ถูกหรอกแม่แค่จะบอกแกว่าพ่อแกไม่สบายอยู่ ICU ค่ะพรุ่งนี้ไปเยี่ยมเขาด้วยล่ะไม่ไปค่ะดาวมีเวิร์กช็อปดาวไม่ว่างดาวนี่พ่อแกเขาไม่สบายหนักมากนะดาวรู้แล้วคุณแม่ดาวรู้แล้วค่ะว่าดาวมีพ่อมีพี่จ่าเนี่ยเป็นสายเลือดเดียวกันแต่แล้วยังไงอะคะก็ดาวไม่ได้ผูกพันด้วยอะแล้วจะเอาอะไรจากดาวดาวทำไมแกพูดอย่างนี้ล่ะคุณแม่เองก็เหมือนกันเธอค่ะอย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับครอบครัวนั้นที่มันมากนักเลยคุณพ่อเขามีเมียใหม่คอยดูแลอยู่แล้วนะคะจำไม่ได้หรออ่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่คุณแม่ยังคุยกับคุณพ่อเนี่ยเพราะว่าต้องการแย่งสมบัติพี่จากันไม่ใช่หรอคะก็รีบทำธุระของแม่ให้เสร็จเร็วๆเถอะค่ะแม่อยากให้ดาวคิดถึงพ่อแล้วพ่อเคยคิดถึงดาวบ้างเหรอคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีตาดาวนี่ใครคะพี่วินไงพวินได้เบอร์ดาวมาได้ยังไงคะเนี่ยก็เราอยู่สังกัดเดียวกันก็ควรจะมีเบอร์ไว้ติดต่อไม่ใช่หรอคะหรอคะแล้วยังไงต่ออ๋อก็ไม่มีอะไรจ้ะดาวคือเราเล่นละครเรื่องเดียวกันพี่ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่อ่ะก็เลยอยากจะถามดาวว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่ได้ช่วยไม่มีอะไรค่ะครูที่สอนการแสดงเขาก็สอนเข้าใจดีงั้นเราก็คุยเรื่องเวิร์กช็อปพรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้เจอกันเราจะได้งั้นพรุ่งนี้ก็ค่อยคุยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะว่าไงดาวเขาตัดสายผมมาพี่ท่าทางจะไม่ง่ายนะแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันยากๆแบบนี้ผมชอบไอ้ให้เป็นแค่คู่จิ้นเท่านั้นครับพี่ผมรู้มาจ้าจ้าอยู่ไหนเนี่ยผมจะไปตักบาตรนะไปด้วยกันเปล่ากูไม่อยากเพิ่มพลังหรอฮะจ้าผมจะไปตักบาตรนะไปด้วยกันเปล่าจ้าจ้ารออยู่ตั้งนานแล้วโอ้ย
เปลี่ยนชุดได้ด้วยเหรอไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะเออพอแล้วคุณพอแล้วตาลาย นี่มีพลังจิตเหรอคือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวฉันน่ะจะง่ายหน่อยอย่างเช่นพวกเรื่องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้แต่หยิบจับสิ่งของยังจับไม่ค่อยได้อ่ะคงต้องรอให้โกรธมากๆก่อน ถ้าผู้หญิงแย่ๆของคุณเนี่ยยังโกรธไม่ได้ระดับผู้หญิงทั่วโลกคงยากแล้วแหละคงทำไม่ได้หรอกนี่คุณนี่ไงกดได้ระดับก็บอกแล้วไงเดี๋ยวคอยดูนะจะฝึกจนหักคอคุณให้ได้เลยตับบาทนะไปแล้วนะการโดยรวมก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ผมคงต้องขอให้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับผมขอตัวก่อนครับขอบคุณค่ะอย่าช่วยติดต่อการเงินด้วยนะคะได้ค่ะเฮ้ยมาสู้ค่าใช้จ่ายมันมากขนาดนี้เราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายอะคะรอบบินนี้เดี๋ยวน้าเอาสร้อยเอาแหวนแล้วก็ไปรวมกับเงินที่ร้านคงจะพอได้อะจ๊ะแต่ว่าคราวหน้าต้องใส่น้าคงต้องบอกหมอขอย้ายไปโรงพยาบาลรัฐนะไม่ได้นะคุณน้าครับเดี๋ยวผมช่วยจัดการเรื่องนี้เองครับคุณจะช่วยยังไงคุณเตจะให้เงินน้าก็รับไม่ได้นะคะเพราะคุณนบอ่ะแกไม่ยอมให้ใครมาลำบากกับแกอีกแน่ๆเราจะให้พ่อฉันไปรักษาตามมีตามเกิดทั้งที่ฉันก็มีเงินเยอะแบบนี้เหรอพ่อฉันต้องรักษาในที่ที่ดีที่สุดคุณอย่าให้น้าสุภาไปนะมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกแต่ผมจะไปคุยกับอามให้เขาจัดการทำตามหน้าที่ที่เขาควรต้องทำต่างหากเดี๋ยวนะคะคุณเตแล้วคุณเตจะไปคุยกับพี่อาร์มยังไงอะคะคือคุณเตกับจาไปคือคุณเตไปหาพี่อาร์มที่ออฟฟิศแล้วเขาไม่อยู่จริงไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เล่นไลน์ในห้อง ICU แต่จริงๆก็คือเรื่องนี้แหละครับเพื่อนนักข่าวสายบันเทิงของผมบอกว่าอาร์มเขาไม่ได้ไปไหนครับเขาอยู่ที่นี่หรอคะนี่ครับดูสิครับวันนี้ก็มาเวิร์กช็อปละครกันนะครับอยู่กับนางเอกใหม่ด้วยทักทายหน่อยฮะอันนี้เป็นน้องของจานะครับชื่อดาวตรีดาวทักทายเอสซีพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะก็อันนี้เป็นละครเรื่องแรกอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะยังไงก็ขอกำลังใจแล้วก็ฝากดีพี่อามันยังอยู่จริงๆด้วยก็อยู่นี่แล้วไง
แล้วก็บอกนักสูบไปแล้วด้วยว่าไม่ว่างจะเอาอะไรอีกหน้าด้านขนาดนี้ไม่รับไปเลยเหรอว่าจะเบี้ยววันนี้โรงพยาบาลเขาวางบินไปแล้วถ้าคุณไม่สะดวกไปเนี่ยคุณก็เซ็นเช็คจ่ายตรงโรงพยาบาลมาให้กับผมก็ได้เดี๋ยวผมจัดการเองฝ่ายการเงินบอกให้จ่ายตามที่อยู่นี่นะแค่จะบ้าเหรอจารวีตายไปตั้งนานแล้วนะถือว่าฉันกับจาปัดขาดไปเรียบร้อยแล้วทำไมต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวจาก็เพราะว่าเงินของฉันกองอยู่ที่แกตั้งเยอะไงล่ะเท่าที่ผมรู้มาเงินของจารวีอยู่กับคุณเยอะเลยนี่ใช่ไหมจ่ายมาดีดีกว่านะแล้วถ้าไม่จ่ายไม่เสร็จไม่ให้จะทำอะไรคนทั้งประเทศคงอยากรู้นะว่าจารวีเขาดูแลพ่อเขาอย่างไรมีประกันไหมให้เงินเดือนเท่าไหร่ผมว่าคุณเนี่ยเตรียมตอบคำถามเรื่องนี้ดีกว่าเพราะผมเองจะขุดคุยเรื่องคุณทุกเรื่องรวมไปถึงเบื้องหลังการตายของจารวีเขาด้วยนะแกผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมแต่คุณทำอะไรไว้เดี๋ยวหางคุณก็โผล่มาอีกตอบผมมาดีกว่าว่าอยากจะไปตอบนักข่าววันหรือจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเงินมาเลยเหรอคะดาว่ามันแปลกมากค่ะคุณเตไม่เห็นจะแปลกเลยอีพี่อามก็กลัวเป็นข่าวไงไม่นะแต่ผมว่าอามเนี่ยต้องการซื้อเวลานะซื้อเวลาแปลว่าอีพี่อามเนี่ยมีแผนอะไรสักอย่างเหรอใช่คุณดาครับตอนนี้คุณดาต้องระวังตัวให้มากที่สุดเลยนะค่ะจาฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยจาเขาบอกคุณดาว่าเขาเป็นห่วงคุณดานะไม่เป็นไรแกขอบคุณมากแต่ฉันจะระวังตัวให้ดีที่สุดคุณนาครับผมได้เงินมาแล้วครับขอบคุณนะเตที่อุตส่าห์ไปเอาเช็คจากอาร์มมาให้อ่ะไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยนะครับงั้นน้าไปจ่ายเงินก่อนนะเมื่อก่อนจ้าเอาแต่โยนเงินให้พ่อจ้าไม่เคยสนใจจะดูแลพ่อจริงๆจ้าไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่จ้าให้มันจะไม่ถึงพ่อจ้าขอโทษนะคะพ่อจ้าขอโทษนะคะพี่ว่าเลยนะไอ้เตชะมันจะเล่นเราเรื่องการตายของจ้าเหรอมันบอกว่ามันจะทำให้เป็นข่าวไงแต่เราก็ทำลายมือถือไปหมดแล้วอ่ะมันเอาหลักฐานอะไรมาเล่นเราอ่ะมันอาจจะมีหลักฐานอื่นบ้างหลักฐานอื่นข่าวถ้าจ้าตั้งเป็นอัตโนมัติคลิปทั้งหมดก็ต้องไปอยู่ในข่าวแต่ของแบบเนี้ยจ้าเป็นคนไม่ชอบเทคโนโลยี
ไม่น่าจะทำได้จ้าทำไม่ได้แต่มีคนทำได้ค่ะมาแล้วค่ะโทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะคุณนายดีแล้วอย่าทำตกน้ำอีกล่ะตั้งให้ด้วยอีกแล้วทุกเครื่องเลยนะคะเลิกบ่นทำมันก็เอาอีเมลกันมาเร็วฉันจะได้ซิงเบอร์ให้จำไม่ได้อ่ะแกจำได้แกก็ทำสิแกจะมาถามฉันทำไมทุกเครื่องแกก็ทำไม่ใช่หรอโอ้โหจ้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเมลแกเองเนี่ยช่วยจำนิดนึงไม่งั้นฉันก็ต้องมานั่งสมัครเมลให้แกใหม่ตลอดพูดจบหรือยังถ้าไอเตชันมันเปิดคลิปได้ก่อนเราเนี่ยพวกเราจบเหแน่มันยังคิดไม่ได้หรอกนะไม่งั้นมันก็จัดการพวกเราไปแล้วสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเราก็ตัดหน้าพวกพิวาทนสิลิสนิจังวุฒาปัจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังใส่บาตรให้ฉันน่ะแกสวยพุดผ่องมากจ้านี่สรุปก็คือวันนี้เนี่ยมีพี่คนเดียวที่มองไม่เห็นคุณจ่าใช่ไหมเนี่ยพี่กันอยากเห็นจ่ามากใช่ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเขาบอกว่าเจ๊อยากเห็นเขามากเลยเหรอเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะไม่เอานี่บอกนางนะมาจริงนะมาตรการดูแลยายดาเนี่ยแคนเซลเลยนะแกนาลางานไปดูนางเองเลยฉันจะได้ไปสาวหน้าฉันด้วยเฮ้ยเจ๊มานี่ไม่ได้นะเว้ยผมไม่ได้จริงๆนะคุยกันแล้วอย่าเบี้ยวดิพี่กันเนี่ยเล่นตัวเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้จ่าไม่หลอกพี่ก็ได้จ่าบอกว่าจะไม่หลอกพี่กันแล้วนะคะไม่เบี้ยวนะคนสวยเสียงใหญ่นะไม่เบี้ยวก็ได้เดี๋ยวไปส่งบ้านให้สัญญาวันนี้ไม่ปล้ำด้วยขอบคุณครับน้องดาค่ะพี่ว่าพี่หิวอะหาอะไรกินก่อนได้ปะเพื่อนลูกของพี่และเต้ที่อยู่ในท้องเอ้าก่อนถึงออฟฟิศดามันมีอยู่ค่ะเป็นร้านขนมร้านขายกาแฟอะไรเงี้ยอร่อยด้วยไปไหมคะหรอก็ได้กินกันตายไปก่อนอีกอย่างถ้าพี่หิวนะเดี๋ยวโรคกระเพาะพี่กำเริบด้วยเยอะตายหิวมากค่ะลูกเปิดให้ฉันด้วยจ้าน่าต้องจ้าเร็วเราหิวแล้วเหมือนพวกที่ไปปล้นบ้านคนนั้นเลยอ่ะว้าวเฮ้ย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 I'm sorry.
ะพาฉันไปไหนแกจะพาฉันไปไหนอ่ะทำไมฉันไม่อยากตายฉันว่าเป็นพวกเดียวกับที่ปล้นบ้านคุณน่ะไปปล้นบ้านผมเหรอมันใส่หน้ากากเหมือนกันด้วยนะนี่แกฉันว่าแจ้งตำรวจเถอะขึ้นเบอร์คุณรับดูสิฮัลโหลอย่าคิดแจ้งตำรวจเมียนตายใครโทรมาก็พวกมันนะมันโทรผ่านคอมมันบอกว่าอย่าแจ้งตำรวจไม่งั้นดาตายฮะแล้วเราจะช่วยได้ยังไงอ่ะดาพี่ทำแบบนี้มันไม่แรงไปหรอถ้าตำรวจรู้เนี่ยจับติดคุกเลยนะเว้ยแล้วยูจะให้ทำยังไงเดินไปขอพาสปอร์ตมาเลยนะหรือยูจะไปสารภาพกับตำรวจแล้วบอกว่ายูกับไอเป็นคนวางยาจาจนมันตายฮะจริงๆเนี่ยพี่ไม่น่าคิดแผนชั่วๆกับจาตั้งแต่แรกเลยยูจะโวยวายทำไมวะก็ตอนแรกอะยูก็ร่วมมือกับไอ้ไม่ใช่เหรอตอนยูเห็นผลประโยชน์อะดังนั้นตอนนี้ยูก็ต้องร่วมมือกับไอ้ต่อไปให้มันจบๆซะวินไม่อยู่ค่ะเขาไปไหนครับเขาไม่มีงานนี่ผมเช็คคิวเขาแล้วนะก็ใช่ไงคะวันนี้ไม่มีงานเขาก็คงไปพักผ่อนมั้งคะไม่จริงแล้วไปพักที่ไหนครับผมโทรไปเขาก็ไม่รับนะโอ๊ยไม่ทราบค่ะวันพักก็คือวันพักไงคะโอ้ยแก้วบอกหน่อยไม่ได้เหรอพี่อามอยู่ไหนอะพี่จะคุยงานกับเขาด้วยพี่อามเขาไม่ดูตัวประกอบหรอกนะคะพี่กันก็น่าจะรู้นี่ค่ะฉันว่าแก้วโกหกเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูข้างในเองยังไงเนี่ยอีก10นาทีคุณเรียกฉันนะงั้นผมไม่รบกวนคุณแล้วครับเชิญคุณกลับไปทำงานดีกว่าผมไปแล้วต่อแหลเชิดอย่างเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งที่ค้ามันก็แหละ
รือว่าอยู่ห้องอื่นของแบรนด์เนมเยอะขนาดนี้เลยเงินฉันทั้งนั้นอะทำไมถึงมีรูปคู่กับวินที่หัวเตียงจ้ากลับมาได้แล้วนี่มัน10นาทีแล้วนะคุณจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กล้าตายก็ยังไงบ้างเจอไหมไม่เจอเลยอ่ะมีแค่แก้วกับยาม2คนนี่แหละคุณจ้าว่าไงอ่ะเขาบอกเขาไม่เจอเอ้าหรือคนที่จับตัวดาไปจะไม่ใช่อีพี่อาร์มวะเป็นไปไม่ได้ศัตรูของฉันอะมีแค่อีพี่อาร์มกับวินนี่แหละไม่มีทางเป็นคนอื่นอะผมเห็นด้วยกับคุณจานะเจ๊ใครกันที่อยากได้โทรศัพท์คุณจามากที่สุดและใครกันที่ชอบทะเลาะกับคุณจาก็มีแค่2คนเนี้ยไอ้2คนเนี้ยเป็นทั้งดาราแล้วก็ผู้จัดการนะมันจะได้ผลประโยชน์จากคุณจามากที่สุดละต้องใช่แน่ๆก็ถ้าไม่ใช่ที่นี่คุณจารู้เปล่าว่าอีพีอาร์มันมีที่อยู่หรือคอนโดอื่นหรือเปล่าไม่รู้คือถึงมันจะมีนะมันก็คงไม่กล้าบอกฉันหรอกขนาดห้องนอนมันอะฉันเพิ่งเห็นก็วันนี้แหละมันคงกลัวว่าฉันจะรู้ว่าโกงไปเยอะไงนี่เผลอๆถามพี่แก้วนะรู้มากกว่าฉันอีกคุณพี่แก้วไม่บอกหรอกแต่ฉันเป็นห่วงดาตอนนี้ดาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เราจะทำยังไงอ่ะให้รู้ว่าตอนนี้ดาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาว่าไงมึงอ่ะเขาว่าไงเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันฟังตรงพันลุงไม่รู้นะว่าเพื่อนหนูจาอยู่ที่ไหนลุงรู้เพียงแค่เรื่องคนในบ้านเท่านั้นน่ะลุงขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะลุงปันหนูเข้าใจหนูแค่เป็นห่วงเพื่อนนะคะเต้แล้วเราจะทำยังไงกันต่ออ่ะนี่ก็ต้องคอยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหรอก็คงต้องรอให้เขาติดต่อมาแหละเจ้เอ้าแล้วมันจับดาไปแบบเนี้ยมันจะทำอะไรดาหรือเปล่าอ่ะไม่หรอกถ้ามันจะทำมันทำมานานแล้วมันไม่จับตัวหรอกแต่การที่มันจับตัวดาไปแสดงว่ามันต้องการอะไรจากดามันต้องการอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ฉันต้องการดาฉันจะไปพาดากลับมาพุทธพุทธคุณปาลินคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการพบคุณเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไปช่วยอะไรแต่ก็ยังจะถามฉันจำได้คุณเคยบอกว่าห้ามเปลี่ยนกรรมแต่นี่ไม่ใช่กรรมหรืออาจจะใช่อ่ะแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดาที่ดาต้องเดือดร้อนก็เพราะฉันฉันไม่ยอมให้ดาตกอยู่ในอันตรายหรอกนะคุณเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจแต่เธอไม่ควรทำอะไรไม่ทำอะไรขณะที่เพื่อนจะตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนะคุณต้องรู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดากลับไปซะจาระเวทุกอย่างมันถูกคิดไว้แล้วหมายความว่าไงอ่ะคุณปาลิสเข้าใจแต่เธอไม่ควรทำอะไรไม่ทำอะไรขณะที่เพื่อนจะตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนะคุณต้องรู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดากลับไปซะจาระเวทุกอย่างมันถูกคิดไว้แล้วหมายความว่าไงอ่ะคุณบาลิสกลับไปซะจาระเวไม่ฉันจะไม่
ที่ไหนคุณปลินฉันถูกหลอกเจ๊เฮ้ยคุณอะไรคุณจาอยู่ตรงนี้หรอคุณไปเจอคุณปลินมาเขาบอกหรือเปล่าว่าเพื่อนหนูอยู่ที่ไหนเขาไม่ยอมช่วยค่ะคนเป็นยมมาโทษมันไม่มีหัวใจไม่มีเพื่อนเลยหรือไงตกลงความรักมันทำให้มนุษย์มีความสุขหรือความทุกข์กันแน่ฉันต้องการรู้อะไรสักอย่างจากแกถ้าแกพูดแกก็จะกลับบ้านได้แต่ถ้าแกไม่พูดฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกบ้างแกอยากรู้อะไรอีเมลกับรหัสข่าวของจารวีคืออะไรบอกมาฉันจำไม่ได้อ่ะอยากออกดีใช่ไหมฮะฉันจำไม่ได้จริงจ้าเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยอ่ะแล้วทุกครั้งที่ฉันเซ็นเครื่องให้ฉันก็ไม่ได้สนใจจะจำอ่ะอะไรเนี่ยคิดว่ามันถ่วงเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่แต่พี่จะทำอะไรพี่ก็รีบทำเถอะมันเสียเวลาอยู่นี่มันขี้ขาดจังเลยไฮอย่าเพิ่งขู่มันรอให้มันหายกลัวก่อนพี่อามจะรออะไรเนี่ยป่านนี้พวกมันใกล้ตำรวจไปหมดแล้วมั้งแจ้งไงก็ไม่มีวันเจอหรอกกลัวแหละผมตัดสินใจแล้วผมว่าพวกเราแจ้งตำรวจดีกว่าแกจะบ้าเหรอก็พวกมันขู่กันเอาไว้แล้วนะเจ๊จะให้ทำไงให้นั่งรออย่างนี้เหรอไม่รู้ว่าจ้าจ้าแกได้ยินฉันไหมสินดานี่แกได้ยินฉันไหมจ้าแกมาหาฉันหน่อยได้ไหมฉันกลัวมากจ้านี่คุณได้ยินเสียงดาวด้วยเหรอใช่ดาวพยายามเรียกฉันน่ะดาดาแกอยู่ที่ไหนดาแกมาหาฉันหน่อยได้ไหมฉันกลัวดาแกได้ยินดาฉันได้ยินแกแล้วนะดาฉันได้ยินแกแล้วดาแกอยู่ที่ไหนอ่ะฉันจะไปหาแกตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวจ้าทำไมอะคุณฉันจะไปช่วยเพื่อนไงใจเย็นใจเย็นผมมีแผนแล้วแผนอะไรคุณไปหาตัวดาให้เจอนะไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนและอีก10นาทีเนี่ยผมจะเรียกคุณกลับมานี่แผนนี้ดีแต่บอกจารวีนะให้จำทางละเอียดละเอียดพวกเราจะได้ไปช่วยมันถูกได้หนูจ้าระวังตัวด้วยนะดาดาแกเป็นไงบ้างมันทำอะไรแกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันโอเคฉันไม่เป็นไรแต่ฉันกลัวจ้าแกไม่ต้องกลัวนะฉันมาช่วยแกแล้วเฮ้ยมันคุยกับใครนั่นดิหรือว่ามันควรจะเป็นบ้าไปแล้วเพอร์เจอร์
จารวีนะให้จำทางละเอียดละเอียดเพราะเราจะได้ไปช่วยมันถูกดาตอนนี้แกอยู่ที่ไหนแกรู้หรือเปล่าฉันจะไปตามคุณเตชัดมาช่วยฉันไม่รู้เลยอ่ะจ้ามันปิดตาฉันมาตลอดทางเลยพอเปิดตาฉันก็อยู่ในห้องนี้แล้วอ่ะแกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจัดการเองที่หนูมีพลังอ่ะก็คือเวลาที่หนูโกรธตอนที่หนูโกรธหนูก็อยากจะปัดข้าวของหรือผักอะไรให้มันกระเด็นไปหมดหนูก็ทำได้ค่ะสิ่งที่หนูต้องการจะทำนั่นแหละคือสมาธิของหนูไงมันจะทำให้หนูไม่คิดถึงเรื่องอื่นต้องโกรธมอนใช่ไหมใช่พี่ใชทำอะไรครับโอเคหายตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคราวนี้จะบอกล็อกอินกับพาสเวิร์ดได้หรือยังบอกมาเร็วThank you.
นี่มันก็เกิน10นาทีแล้วนะครับทำไมยังไม่มาอีกจ้าจ้ากลับมาได้ยังคุณจ้าคุณจ้าเป็นไงบ้างคุณจ้าคุณจ้าจ้าอย่าเพิ่งเรียกฉันกำลังหาอยู่เป็นไงบ้างอะกลับมาได้แล้วแป๊บหนึ่งอะไรที่ใช่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งหลายคนเดี๋ยวคุณจากับเจ๊เนี่ยแน่ใจนะเพราะว่าช้านิดเดียวไม่ได้เลยเอาแน่ใจแน่ใจสิหลับตายังไปถูกเลยงั้นเอาอย่างนี้เจ๊ไปคุยกับยามนะส่วนผมจะไปอีกทางหนึ่งจะได้ไปช่วยคุณดาทันโอเคพี่ดาก็รีบไปกันเถอะฉันเป็นห่วงดาลุงเอาใจช่วยนะขอให้ช่วยเพื่อนหนูได้ขอบคุณค่ะลุงปานไปก่อนนะคะเจ๊ไปกันเหรอคะดาวดาวมาทำไมฮะคือพี่วินน่ะสิคะอยู่ๆเขาก็ไม่ยอมมาเวิร์กช็อปดาวก็เลยว่างแล้วดาวก็อยากจะมาชวนพี่เตไปดูหนังค่ะพี่ไม่ว่างพี่มีธุระธุระอะไรเหรอคะก็ได้ยินอยู่นะคะว่าจะไปหาพี่ดาดาวอย่าเพิ่งมาขัดอะไรตอนนี้พี่ต้องไปช่วยพี่ดานะพี่ดากำลังตกอยู่ในอันตรายน้องดาวกลับไปก่อนเถอะเฮ้ยเตรีบไปเดี๋ยวไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่เตจะไปหาพี่ดาดาวไม่ยอมก็เรื่องของดาวเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวกันแล้วอย่าลืมนะเฮ้ยพี่เต้เฮ้ยเจ๊ปะพี่เต้เดี๋ยวสิพี่เต้คะพี่เต้เฮ้ยพี่เต้จะไปหาพี่ดาวทำไมอ่ะตกลงแกจะยอมบอกไหมฮะบอกว่าฉันนึกไม่ออกจริงๆอ่ะไม่ออกถ้ามึงยังนึกไม่ออกกูมีตัวช่วยเผื่อว่ามึงจะนึกออกบอกมาอย่าถ่วงเวลาเลยถ้าแกงหน้าสวยๆอย่างแกและหน้าบอกมาเอาเท่าที่ฉันจำได้ไปก่อนได้ไหมเอออีเมลจารุวีสตาร์ at hotmail.com พาสเวิร์ดจารุวี4321จารุวีสตาร์ hotmail.compassword จารุวี432ไม่ได้บอกมันด้วยนะว่า password และอีเมลที่ให้มามันผิดครับนายนี่มึงให้อีเมลปลอมใช่ไหมฮะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันจำไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะคือจ่าเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยมาก
ก็นึกสิเว้ยนึกขอเวลาสักหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วฉันจะเขียนให้หมดทุกอันเลยบอกมันไปว่ามันต้องการเวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันให้อีเมลกับพาสเวิร์ดผิดอีกแล้วแล้วก็มันตายแน่ครับนายนึกไปคราวนี้ถ้าเมลที่มึงให้มาอีกผิดมึงตายอีเมล miss underscore จารวี at gmail.com password miss จา595เดี๋ยวยังมีอีกอันนึงที่ฉันจำได้บอกมาจารวี underscore มี @hotmail.com password จารวี555มีอีกไหมฮะจำได้เท่านี้แหละเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะพี่ไอ้ค่ายมือถือที่สิมันเล่นส่งมาให้จาเนี่ยโพสต์ขอบคุณใน IG อ่ะปีนึงไม่รู้กี่รุ่นรอให้หมดเร็วดิเออเก็บพาสเวิร์ดเข้าไปลองใหม่เร็วดิเออขอโทษครับที่นี่มีบ้านเลขที่นี้ไหมครับมีครับคุณคนนี้ก็แจ้งความว่ามีการกักขังเพื่อนของเขาไว้ในบ้านหลังนี้เราขอเข้าไปพบเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ไหมเออแต่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับอ้าวน้องเอาดีๆดิพี่มากับตำรวจนะเขาสั่งไว้อะครับว่าไม่ให้รับแขกอะครับพี่จะขอเขาไปคุยกับเพื่อนพี่เฉยๆถ้าเพื่อนพี่เข้ามาอยู่พี่ก็จะกลับงั้นผมขอแจ้งเขาก่อนนะครับโอ้ยขับคุณให้คุณไปคุณหยุดก่อนคุณเข้าไม่ได้ครับคุณคุณหยุดก่อนครับคุณเฮ้ยบ้านหลังนี้ดาอยู่ข้างบนน่ะจ้าคุณอะไรวะเนี่ยนี่มันคลิปถ่ายล่าสุดปี2014โอ้ยนี่มันเครื่องเก่าอีนี่ลองใช้พาสเวิร์ดต่อไปเนี่ยเร็วดิเฮ้ยพี่ไอ้นักข่าวมามาได้ไงวะเฮ้ยมีคนบุกอ่ะถ่ายยาดาไปทางหลังบ้านก่อนได้ครับนายเฮ้ยมีคนบุกรุกเข้ามาทางมันหนีไปทางหลังบ้านเร็วเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวไม่เร็วเร็วเร็วเขาถ่ายตัว
โอ้ยพี่มองอะไรอยู่เขาจับผู้หญิงไปช่วยผมดิครับลูกน้องพี่เป็นอะไรเนี่ยแค่ว่าอยู่คนเดียวยังทำอะไรไม่ได้เลยอะไรของมันวะไปเพื่อจะตีแกเฮ้ยปล่อยดีพี่อามตำรวจไอ้เตชัดไอ้เร็วแต่เป็นไรป่าวะโอเคเจ๊ขอบคุณมากนะคะคุณแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้มันสายเกินไปก็พยายามจะบอกรักเธอรหัสคร่าวๆเหรอใช่อีเมลกับรหัสคร่าวๆของแกแต่บัญชีไหนนี่ฉันก็ไม่รู้นะเพราะว่าแกเองก็เปลี่ยนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอ่ะเออแล้วนี่แกให้มันไปหรือเปล่าเนี่ยจะว่าไม่ให้ก็ไม่เชิงหรอกฉันก็ให้ไปเท่าที่ฉันจำได้อ่ะแต่อีกเครื่องล่าสุดแกฉันจำไม่ได้เลยทั้งอีเมลทั้งพาสเวิร์ดอ่ะคุณพูดกับใครครับอ๋อช่างก็เถอะครับพวกเราชอบคุยกันให้คนเขาฟังไม่รู้เรื่องขออนุญาตครับเจ้าของบ้านหลังนั้นมาแล้วครับเชิญครับสวัสดีค่ะฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคนมาเช่าเนี่ยเขาเป็นใครแต่เขาก็จ่ายเงินดีนะคะไม่เคยเบี้ยค่าเช่าเลยค่ะหลักฐานที่เขามาทำสัญญาคุณพี่เนี่ยน่าจะปลอมแล้วล่ะฮะแต่ผมขอตรวจสอบให้ละเอียดอีกทีนะรู้จักบัตรตอนนี้พร้อมแน่แน่คุณตำรวจแล้วฉันจะต้องมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะไม่น่านะเพราะมีสัญญาการเช่าเพียงแต่ว่าคนเช่าเนี่ยใช้หลักฐานปลอมเคยได้ตั้งหลายอันน่ะแต่ไม่มีคลิปของตาปีนี้เลยมีแต่คลิปเครื่องเก่าแล้วเราจะทำไงดีวะพี่ผมว่าเราต้องใช้แฮกเกอร์คุณว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยจะไม่รู้จักอีพี่อามจริงๆหรอถ้ารู้จักพี่อาร์มจริงเนี่ยแสดงว่าแกเล่นละครเก่งมากแต่นั้นมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตามหาสิ่งที่พี่อาร์มเขาหาอยู่ให้เจอใช่ค่ะแล้วดาก็มั่นใจมากว่าในโทรศัพท์ของจาจะต้องมีอะไรสำคัญมากอยู่แน่ๆเพราะว่าขนาดมาปล้นโทรศัพท์จาไปแล้วยังตามมาลบคราวจาอีกนี่นี่แล้วดาจำได้เปล่าว่ารหัสคืออะไรอ่ะพระดาจำได้ก็เข้าไปแล้วก็เซฟไว้ก่อนสิดาจำไม่ได้อ่ะค่ะต้องถามจ๋าจำไม่ได้อ่ะ
ยังไงอะเขาว่ายังไงจะยังไงอะเขาจำไม่ได้ดิเพราะเรื่องตัวเองเขายังไม่ใส่ใจเลยโอ๊ยผีคนอย่ามาว่าฉันนะใครจะไปรู้ว่าเรื่องนี้มันจะสำคัญปกติอะฉันก็ใช้โทรเข้าโทรออกพอรูปสวยๆแค่นั้นอะทำไมอะก็ใช่ไงก็เป็นคนอย่างนี้ไม่เป็นไรแกจำไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงแกก็ต้องลืมฉันก็เลยเตรียมวิธีป้องกันมาแล้ววันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรักเธอเธอแค่ที่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรักเธอเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอ